โอเคต่อไปเราก็จะทำการเล่นเกี่ยวกับตัว image นะครับตัว image เนี่ยว่าเราจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรต่างๆเพราะตัว student นะครับเวลาเราจะตัวเขาเรียกว่าอะไรจะแก้ไขข้อมูล ID หรือ full name อะไรต่างๆเนี่ยเราก็มาทำตรงนี้นะครับก็แค่เปลี่ยนตรงนี้แต่ว่าตัว image เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนรูปนะครับเปลี่ยนรูปมันเราต้องเขียนยังไงบ้างถ้าจากสไลด์ที่แล้วนะครับจาก lab ที่แล้วจำได้ไหมเวลาเราเปลี่ยนรูปเราจะต้องใช้ตัว open file dialog นะครับมาสำหรับในการเลือกรูปฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอา open file dialog ลงมาอาจารย์ดับเบิลคลิกกิ๊กก็จะลงมาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเวลาเราเลือกรูปเราใช้ตัวนี้ครับตัวปุ่มจุดๆข้างล่างอาจารย์ก็ดับเบิลคลิกที่ปุ่มเข้าไปแล้วก็เขียนโค้ดนะครับเวลาเราจะเลือกรูปภาพเราก็จะต้องสั่งให้ไอตัว open file dialog เนี่ยมันโชว์ dialog ขึ้นมาในการเลือกรูปใช่ไหมครับแล้วเราก็กดปุ่มโอเคหรือกด cancel อะไรก็ตามทีนี้อาจารย์ก็ใช้สูตรเดิมครับก็คือใช้คำสั่ง if นะครับ if open file dialog นะครับจุด show dialog ถ้ามีการ show dialog ขึ้นมาแล้วนะครับแล้ว user เลือกรูปภาพแล้ว user ไปกดปุ่มโอเคก็คือเลือกรูปภาพเสร็จแล้วนะครับเลือกรูปภาพเสร็จแล้วให้ทำอะไรฉะนั้นก็ถ้ากดโอเคให้ทำตรงนี้ทำตรงนี้ก็คือเอารูปภาพมาโชว์ใน picture box อาจารย์ก็จะเขียนว่า picture box 1จุด image นะครับจุด image เนี่ยก็คือการเอารูปภาพนะครับเอาค่ามาใส่ใน property image ตัวนี้ฉะนั้นเวลาเราเอามาใส่ครับเราใช้คำสั่งที่ชื่อว่า image นะครับ image จุด form file ก็คือเป็นเมธอดนะครับที่เอาข้อมูลเนี่ยเอาชื่อไฟล์ใส่ตรงนี้มันจะแปลงเป็น image แล้วเอามาใส่ที่ตัว property image ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาชื่อไฟล์ก็คือopen file dialog 1.filename ก็คือชื่อไฟล์ที่เราเลือกนะครับไฟล์ที่เราเลือกเนี่ยเอามาแปลงเป็น image แล้วก็ใส่ใน property image ฉะนั้นก็เสร็จแค่นี้นะครับเสร็จแค่นี้อาจารย์ก็ลองทดลองรันโปรแกรมนะครับทดลองรันโปรแกรมเช่นตัวอย่างนะครับอาจารย์ฟิลข้อมูลลงมานะเสร็จแล้วคนแรกอาจารย์ลองเลือกนะครับอาจารย์ลองเลือกก็ไปที่ตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัว desktop ของเรามีรูปภาพเห็นไหมครับเราสามารถเปลี่ยนรูปภาพนะครับไม่ใช่รูปหน้าผมก็ได้เอาเป็นรูปไอ้เครื่องคอมอ่ะเราเปลี่ยนรูปภาพเครื่องคอมปุ๊บก็จะมาโผล่ตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมาโผล่ตรงนี้รูปภาพคนแรกก็จะข้อมูลในรูปภาพเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับตรง picture box ก็จะเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนแต่ว่าเรายังไม่ทันเซฟนะครับเรายังไม่ได้เซฟก็ไม่เป็นไรทีนี้อีกปุ่มนึงครับก็คือปุ่มลบรูปภาพลบรูปภาพอาจารย์ก็เอ๊ะแล้วเราจะลบรูปภาพออกไปยังไงเราใช้ picture box ครับ picture box ตัวเดิมมันปกติมันมีรูปภาพอยู่ใน image ใช่ไหมครับถ้าเราต้องการให้รูปภาพมันหายไปแล้วก็เป็น image เป็นเนาให้มันหายไปครับไม่มีรูปภาพก็คือจบนะครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรารันโปรแกรมขึ้นมาเราฟิลข้อมูลมานะครับรูปภาพของคนแรกนะครับอยากจะลบรูปภาพของคนแรกออกเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะหายไปเห็นไหมครับรูปภาพก็หายไปทีนี้โอเคหลังจากที่เราเล่นของเรื่องของรูปภาพเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการเซฟข้อมูลนะครับเซฟข้อมูลก็คือเดี๋ยวดูในวิดีโอถัดไปนะครับ